หนูจะเลือกน้ำมันตากุ๊กค่ะหนูในกลุ่มของหนูระดมความคิดแล้วว่าเลือกน้ำมันตากุ๊กเพราะว่าไขมันต่ำกว่าน้ำมันตามมรกตค่ะไขมันต่ำกว่าข้อที่หนึ่งไขมันต่ำกว่าข้อที่สองมีข้อเดียวเอาปมให้กับเพื่อนค่ะเยี่ยมมากนะนักเรียนต่อไปนี้เวลานักเรียนไปเลือกซื้อสินค้านักเรียนนำมาเปรียบเทียบดูนะคะเอาละค่ะฝากไว้นะฝากไว้สำหรับกลุ่มอื่นเวลาเราไม่พอเดี๋ยวเราไว้นำเสนอกันคราวหน้านะคะเอาเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่านอกจากผลิตภัณฑ์นอกจากผลิตภัณฑ์อาหารสดอาหารแห้งแล้วนะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้อีกหนึ่งเรื่องก็คือการเลือกซื้อเครื่องสำอางในวัยของนักเรียนเนี่ยต้องใช้ไหมคะเครื่องสำอางต้องใช้หรือไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ใช่ไหมเอาใครบอกต้องใช้ยกมือไม่มีเลยนะทุกคนเป็นพยานทุกคนเป็นพยานเดี๋ยวพอครูสอนเสร็จเนี่ยทุกคนจะต้องยกมือทันทีว่าใช้อ้าวการเลือกซื้อเครื่องสำอางเครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกายเพื่อทำความสะอาดเพื่อความสวยงามและเพื่อแต่งกลิ่นให้หอมอะไรบ้างที่ทำความสะอาดร่างกายสบู่แป้งยาสระผมใช้ไหมใช่อ้าวแล้วไหนเมื่อกี้บอกว่าไม่ได้ใช้เครื่องสำอางสบู่เหลวก็สบู่ใช่ไหมใช่ใช่เพราะนั้นการเลือกซื้อเครื่องสำอางนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะมีวิธีเลือกอย่างไรนะแต่ก่อนจะไปลองมาดูก่อนนะคะเครื่องสำอางไม่จำเป็นจะต้องเป็นลิปสติกที่ปัดคิ้วที่เขียนคิ้วนะไม่จำเป็นมาดูว่าเครื่องสำอางเราแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันจดบันทึกนิดหนึ่งนะประเภทที่1คือเครื่องสำอางทั่วไปนะเครื่องสำอางทั่วไปประเภทที่2เครื่องสำอางควบคุมและประเภทที่3เครื่องสำอางควบคุมพิเศษนักเรียนลองนึกสิว่านักเรียนใช้เครื่องสำอางประเภทใดที่นักเรียนบอกสบู่ยาสีฟันน่ะนะทั่วไปถูกไหมคะฉะนั้นนี่แหละเราต้องมาเรียนรู้กันนะว่าเราจะมีวิธีการเลือกอย่างไรไอ้เครื่องสำอางทั่วไปเนี่ยและในอนาคตนะเมื่อนักเรียนโตขึ้นนักเรียนก็อาจจะใช้เครื่องสำอางควบคุมนะคะหรืออาจจะใช้เครื่องสำอางควบคุมพิเศษก็ได้แต่นักเรียนครูมั่นใจว่าหลายหลายคนก็ใช้เครื่องสำอางทั้ง3ประเภทเหมือนกันแต่นักเรียนไม่รู้เท่านั้นแหละนะเอ้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันเครื่องสำอางประเภทที่หนึ่งคือเครื่องสำอางทั่วไปนะเป็นเครื่องสำอางที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าไม่ต้องขึ้นทะเบียนตามหลับเครื่องสำอางนะแล้วก็ไม่ต้องแจ้งรายละเอียดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ย่อมาจากเดี๋ยวจะตีให้องค์การอาหารและยาเดี๋ยวจะตีให้เลยคณะกรรมการคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยคะอ
2ต้องมีฉลากข้อความภาษาไทยตามที่กฎหมายกำหนดนะเครื่องสำอางทั่วไปก็ได้แก่สบู่ยาสระผมนะคะเขาระบุเลยว่ายาสระผมที่ไม่มีสารขจัดรังแคเวลานักเรียนซื้อยาสระผมเคยอ่านสรรพคุณไหมอ่านเพราะนั้นเครื่องสำอางทั่วไปคือยาสระผมที่ไม่มีสารขจัดรังแคตอนนี้นักเรียนเป็นรังแคไหมเป็นไม่เป็นไอ้หนูนี่ไหนนะรังแคกับชันตุไม่เหมือนกันนะบางคนมีแผลบนศีรษะเขาเรียกว่าชันตุที่เป็นหนองเป็นเน่าแต่รังแคมันจะเป็นสะเก็ดสีขาวๆและตอนนี้นักเรียนส่วนใหญ่หรือบุคคลทั่วไปจะเป็นรังแคมากเพราะว่าอากาศหนาวผิวหนังจะแห้งจะเกิดรังแคบ่อยมากเพราะฉะนั้นดูแลให้ดีนะอ้าวตัวอย่างของเครื่องสำอางทั่วไปมีสบู่มียาสระผมที่ไม่มีสารขจัดรังแคมีครีมนวดผมมียาสีฟันมีลิปสติกมีเครื่องสำอางระงับกลิ่นกายคืออะไรคะน้ำหอมระงับกลิ่นกายคือน้ำหอมลูกกิ้งโคโลนได้ไหมได้ไหมคะได้ใครใช้ลูกกิ้งโคโลนบ้างระงับกลิ่นกายใครใช้บ้างลูกมีไหมลูกมีแต่ไม่กล้ายกมือเนาะอ้าวต่อมามาดูต่อเครื่องสำอางควบคุมเครื่องสำอางควบคุมเป็นเครื่องสำอางที่อาจมีอันตรายอาจมีอันตรายต่อผู้ใช้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเห็นนะคะเอาใหม่นะตั้งสติใหม่ก่อนเครื่องสำอางควบคุมเป็นเครื่องสำอางที่อาจมีอันตรายต่อใครผู้ใช้ต่อผู้ใช้ต่อผู้ใช้ต่อเรานี่แหละเราผู้ใช้เพราะฉะนั้นผู้ผลิตแล้วก็ผู้นำเข้าเนี่ยจะต้องแจ้งรายละเอียดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.นั่นเองนะและข้อที่2บนฉลากต้องมีข้อความว่าเครื่องสำอางควบคุมนะบนฉลากต้องมีข้อความว่าเครื่องสำอางควบคุมและข้อที่3ต้องมีความต้องมีข้อความหรือคำเตือนแสดงไว้เพื่อให้ผู้ใช้นั้นเกิดความระมัดระวังนะระวังคุณอาจจะแพ้ถ้าแพ้ต้องทำอย่างไรถ้าแพ้แล้วก็เลิกใช้คนที่แพ้จะขึ้นผื่นขึ้นผดอะไรก็ว่าไปนะต้องมีคำเตือนนะต้องมีข้อความคำเตือนไว้ด้วยเราจะได้ระมัดระวังเอาตัวอย่างของเครื่องสำอางควบคุมได้แก่อะไรบ้างก็ได้แก่แป้งฝุ่นโรยตัวเห็นไหมคะแป้งฝุ่นโรยตัวมีสารไหมมีไหมคะมีสารไหมมีสารนะบานมีแป้งฝุ่นโรยตัวมีสารนะผ้าอนามัยเครื่องสำอางที่ใช้ป้องกันแสงแดดจะมี UV เท่านั้น UV เท่านี้เนี่ยนะเขามีสารสังเคราะห์อยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วยเพราะนั้นเขาจะต้องเขียนด้วยเครื่องหมายตัวแดงๆเลยว่าเครื่องสำอางควบคุมเราจะได้รู้เราจะได้ระมัดระวังเวลาเราใช้เพราะว่าเวลาเราใช้เนี่ยเราจะเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆถูกไหมคะยี่ห้อนี้ไม่ดียี่ห้อนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีแต่เราไม่รู้หรอกไม่ดีเพราะอะไรเราก็ต้องสังเกตที่ไม่ดีเพราะว่าเราแพ้หรือว่าอย่างไรนะ
้าว3เครื่องสำอางควบคุมพิเศษควบคุมพิเศษนักเรียนแสดงว่าคณะกรรมการอาหารและยาเป็นไงลูกต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่นะเครื่องสำอางควบคุมพิเศษนะคะเป็นเครื่องสำอางที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้แต่เราก็จำเป็นต้องใช้อยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเนี่ยต้องยื่นทะเบียนเลยยื่นทะเบียนแจ้งต่อใครคะต่อคณะกรรมการอาหารและยา